สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่ซีซั่น2เรื่องเล่าเขย่าขวัญเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่ขอนำเสนอเป็น EP ที่104กลืนล่างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันจะคุ้มค่าถ้ามันทำให้เราเปลี่ยนแปลงเรื่องราวนี้ผมคิดว่างานนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแน่ๆเลยเพราะถึงขั้นที่พี่ใหญ่โทรเข้ามาหาผมและทุกคนเพื่อขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งร้อยวันพันปีไม่เคยมีคำขอให้ช่วยเหลือจากลูกผู้ชายคนนี้ซึ่งในครั้งนี้มันคือเรื่องที่ผมฟังแล้วอะมันไม่ช่วยไม่ได้ถ้าผมยังเป็นคนอยู่นะงานนี้ถึงขั้นต้องลาพักร้อนกันเลยแต่ว่าเรื่องที่พี่ใหญ่เล่าให้ผมฟังนะมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวผมแบบหยุดคิดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็ยังขบคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรผมมานั่งคุยกับอาจารย์ในเรื่องนี้อาจารย์พูดกับผมเพียงว่ากฎแห่งกรรมนั้นมันเที่ยงเสมอหากเรานั้นไม่เคยก่อกรรมนั้นขึ้นมาวิบากกรรมนี้จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้และงานเนี้ยอาจารย์ขอให้เลยวันพระใหญ่ไปก่อนเพื่อจะได้ทำพิธีขอให้เทพทั้งหลายอำนวยอวยชัยและประทานอำนาจลงมาที่ของที่เราเอาติดตัวไปด้วยในครั้งนี้ก็อีกเพียงวัน2วันเองเราเดินทางกันก็สายแล้วนะครับต้องใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงในการเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีและช่วงนี้ผมก็เลยจะเล่าเรื่องที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมเราต้องมาถึงที่นี่กันซึ่งเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจแต่มันเกิดจากเวทนาล้วนๆก็คือว่าพี่ใหญ่กับพี่รองถูกเชิญไปตั้งศาลพระพรหมแล้วก็ทำพิธีเปิดลานให้กับเจลี่ที่รู้จักกับพี่ใหญ่แบบเป็นการส่วนตัวก็เป็นญาติๆกันนั่นแหละคืองานนี้จัดเป็นงานเปิดลานที่เรียกว่าเป็นลานแบบโกดังเก็บของที่ขายของทุกอย่าง20อ่ะซึ่งเรื่องราวเนี้ยมันเริ่มมาจากตอนที่หลังทำพิธีกรรมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยและก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าในตอนพี่ใหญ่กับพี่รองเขากินข้าวเสร็จแล้วแล้วพี่ใหญ่กำลังเดินตรวจดูรอบๆสถานที่ทำพิธีในบริเวณนั้นน่ะแล้วพี่ใหญ่ก็มาหยุดชะงักในทันทีและยืนดูอยู่หลายนาทีจนพี่รองต้องมาตามเพราะเห็นพี่ใหญ่หายมานานแล้วและพี่รองก็ได้เห็นว่าสิ่งที่พี่ใหญ่มองอยู่นั้นมันคืออะไรสิ่งที่พี่ใหญ่มองอยู่นั้นมันไม่ใช่พวกเปรตนรกหรือมีร่างกายอันน่าขยะแขยงหรือเป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่อยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแต่กลับเป็นร่างของคนจริงๆเป็นร่างของหญิงแก่วัย70ผิวพรรณดูแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่มีฐานะมาก่อนถึงแม้ว่าผิวจะเหี่ยวย่นแต่ก็ไม่พบริ้วรอยความหยาบกล้านผมสีดอกเหลาตัวเล็กๆดูผอมโซจนแทบจะเห็นกระดูกแล้วและสิ่งที่เธอทำนั้นก็คือยายคนนั้นค่อยๆเก็บค่อยๆกอบค่อยๆโกยเครื่องเส้นกระทงตีนผีที่วางอยู่ที่พื้นติดกับเสาโต๊ะเครื่องเส้นเทพใต้โต๊ะนั่นแหละแล้วก็นำของทุกอย่างใส่ถุงพลาสติกหูหิ้วที่เก็บมาจากถังขยะแต่ว่าการจะเก็บของเส้นที่วางอยู่กับพื้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความกล้าที่จะไล่หมาจรจัดที่หิวโซอยู่บริเวณนั้นที่กำลังกินเครื่องเส้นอยู่ต้องไล่ให้ออกไปก่อนถึงแม้ว่าน่องไก่น่ะหมามันจะขายทิ้งไว้ที่พื้นเพราะโดนยายเอาหมายไล่ยายคนนั้นก็เก็บไก่ชิ้นนั้นขึ้นมาและใช้ทั้งชายเสื้อที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่กับมือเหี่ยวเหี่ยวของยายแกค่อยๆปัดเศษผงเศษทรายที่มันเลอะออกอยู่จนหมดอย่างทนุถนอมแล้วก็นำไก่ชิ้นนั้นมาใส่รวมกับถุงพลาสติกใบนั้นที่เก็บมาจากถังขยะเช่นกันและนั่นเป็นภาพที่พี่ใหญ่จ้องมองอยู่และเมื่อพี่รองมาตามพี่ใหญ่ให้เตรียมตัวกลับพอพี่รองเห็นอย่างที่พี่ใหญ่เห็นน่ะพี่รองถึงกับร้องขึ้นมาเลยว่าตายแล้วแม่และพี่รองก็รีบวิ่งเข้าไปที่เต็นท์โรงครัวที่เข้ามาจัดงานโต๊ะจีนเลี้ยงแขกในงานนั่นแหละแล้วก็บอกให้เขาเตรียมอาหารจีนชุดหนึ่งแล้วพี่รองกับพี่ใหญ่ก็ไปพายายคนนั้นน่ะเข้ามานั่งกินอาหารจนเจลลี่มาเห็นเจลลี่ถึงกับ
น้ำตาซึมเมื่อได้เห็นสภาพยายคนนั้นโดยดูจากสภาพภายนอกแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับขอทานเล่ร่อนจรจัดจากนั้นพอเจลลี่เดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะใกล้ๆยายคนนั้นมองหน้าเจลลี่ด้วยดวงตาที่พร่ามัวแต่ก็ยังจำเจลลี่ได้ยายร้องไห้และพร้อมกับลุกขึ้นจะหนีเจลลี่ซึ่งไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าพี่ใหญ่กับพี่นัทที่ไปงานด้วยคว้าตัวเอาไว้ทันแล้วเจลลี่ก็พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาเพนเธอจำฉันไม่ได้เหรอแล้วยายเพนก็ซุดตัวลงนั่งพร้อมกับร้องไห้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายายเพนร้องไห้เรื่องอะไรจากนั้นเจลลี่ก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาของยายเพนให้คณะของพี่ใหญ่ได้ฟังกันคือพื้นเพของยายเพนเป็นคนอำเภอนี้นั่นแหละและทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมจนจบชั้นม.8แล้วก็แยกย้ายกันไปยายเพนไปเรียนสายอาชีพเรียนสายบัญชีส่วนเจลลี่ต้องมาช่วยเตี่ยขายของที่ร้านในตลาดก็ขายของพวกของชำยายเพนได้ทำงานในกรุงเทพแล้วก็แต่งงานกับนายเฉลิมที่ทำงานเป็นช่างโยธาของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งแต่ยายเพนอาภัพเรื่องลูกชายคนโตเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเนี่ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวออกมารับงานรับเหมาก่อสร้างเองแต่ว่าต้องมาเสียลูกชายคนโตก็เพราะว่าเด็กคนนั้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พวกคนงานออกไปซื้อขนมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกสายชนหัวฟาดพื้นเป็นเจ้าชายนิทาอยู่หลายปีจนเสียชีวิตด้วยโรคตัวลีกล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนไม่ทำงานลูกสาวคนต่อมาป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดตายตามพี่ชายคนโตอีก 2-3 ปีต่อมาส่วนคนที่3เป็นเด็กผู้ชายเด็กคนนี้เกิดมาเพราะว่าทั้ง2คนอยากมีลูกมากก็เลยไปปรึกษาหมอพอยายเพนตอนนั้นอายุเยอะแล้วมีลูกยากทำอยู่หลายปีจนได้ลูกชายคนนี้สมใจแต่เด็กคนนี้ก็ยังอาภัพเพราะหลังจากที่เด็กคนนี้คลอดได้ประมาณ3เดือนมีข่าวใหญ่ที่ว่าผู้รับเหมาหัวงานประมูลยิงตัวตายหนีคดีเรื่องคดีเจลลี่ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงแต่ที่รู้คือนายเฉลิมผู้เป็นพ่อยิงตัวตายที่บ้านพักของตัวเองทิ้งยายเพนกับลูกชายให้ชดใช้ผลกรรมแทนคือการถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดยึดทุกสิ่งทุกอย่างบริษัทโดนฟ้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายในชั่วข้ามคืนยายเพนเหลือที่ดินผืนสุดท้ายเป็นที่ของพ่อกับแม่ตนเองทิ้งไว้กับบ้านหลังเก่าๆและสุดท้ายเธอก็ยังโดนญาติพี่น้องโกงมันเอาไปจนเธอต้องเล่ร่อนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่เจลลี่รู้คือเยเพนต้องขายขนมโพลอยออกเล่ขายตอนค่ำๆช่วงกลางวันรับจ้างทำงานทั่วไปเช่นเก็บผลไม้ในสวนไปชำแหละปลาแห้งคือทำงานทุกอย่างที่มีคนจ้างเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆแต่ยังดีหน่อยที่ลูกชายคนเล็กเป็นเด็กดีกตัญญูรับจ้างช่วยแม่ทำงานตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบถึงแม้จะไม่ได้เรียนแต่ว่าความเพียรความกตัญญูมันอยู่เต็มเปี่ยมในสายเลือดเด็กคนนี้มันก็ผ่านไปนานแล้วนะที่เจลลี่ไม่ได้เจอกับเยเพนตั้งแต่ตอนที่สามีเธอตายไปพี่ลองถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วยายเพนก็ค่อยๆลุกขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าเธอจะกลับบ้านเพราะมีใครบางคนรออยู่พี่ใหญ่กับพี่นัทรีบถือข้าวของตามยายเพนแล้วพี่นัทกับพี่ใหญ่ก็บอกว่าขออนุญาตไปส่งยายเพนที่บ้านซึ่งยายเพนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้เอาเศษอาหารที่แย่งกับหมาเมื่อตะกี้เนี่ยมาด้วยพี่นัทถึงกับคูเข่าและยกมือไหว้ท่วมหัวเลยพร้อมกับพูดบอกยายเพนว่าผมขอเถอะครับอันนั้นมันเสียแล้วกินไม่ได้นะยายเพนมองพี่นัทแล้วก็พูดว่าแค่ของมันตกพื้นไม่ได้เสียทำไมจะกินไม่ได้เสียดายของถ้าไม่เอามาก็ไม่ไปสุดท้ายแล้วพี่นัทกับพี่ใหญ่กับพี่รองอีกคนหนึ่งก็ต้องยอมยายเพนแล้วก็นั่งรถไปส่งซึ่งบ้านของยายเพนอยู่ห่างจากจุดตรงนั้นไปเกือบ10กิโลและยังต้องเข้าไปในซอยที่ลึกมากๆซึ่งมันเป็นสวนแล้วก็เป็นทุ่งนาแต่ว่าใช้เวลาขับรถไปจากจุดตรงนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแม้ว่ายายเพนจะเหม็นคือเหม็นสาบอย่างหนักเลยแต่ว่าทุกคนไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้ทำท่าหลังเกียจอะไรยายเลยแต่พอไปเห็นที่บ้านแล้วมันทำให้รันทดมากกว่าเดิมอีกคือพื้นที่ที่สองแม่ลูกอยู่อาศัยนะมันเป็นเพียงกระต๊อบเก่าๆใกล้ผังเต็มทนและมันแทบจะกั้นลมกันฝนอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่อยู่นั้นมันหนักกว่าที่เราเห็นภายนอกมันหนักกว่าที่ผมและ
ณน่ะคิดเอาไว้อีกเพราะว่าตั้งแต่เรา3คนน่ะลงมาจากรถน่ะก็ได้กลิ่นเนื้อเน่าๆที่มันแรงมากๆเลยพอเดินเข้าไปส่งยายเพ็ญที่ด้านในก็พบกับสิ่งที่เรียกว่าซากศพเน่าที่ยังมีลมหายใจนอนอยู่กลางห้องและนั่นก็คือเปรมลูกชายคนเล็กของยายเพ็ญวัย20เศษที่นอนอยู่กลางบ้านเลยสภาพคือครึ่งท่อนบนน่ะมีสภาพแบบซูบผอมแบบหนังติดกระดูกแต่ยังมีสติสัมปชัญญะดีพูดคุยรู้เรื่องแต่ก็ดูอ่อนเพลียก็คงเป็นเพราะขาดน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าครึ่งท่อนล่างอ่ะที่คลุมผ้าเอาไว้นั้นน่ะมันร้ายแรงกว่าที่พี่ทั้ง3คนน่ะคิดเอาไว้เยอะคือที่เท้าทั้ง2ข้างมันเป็นแผลผุพองเริ่มต้นที่ด้านขวาหัวแม่โป้งอ่ะมันเน่าไปแล้วครึ่งนิ้วที่หลังเท้าอ่ะมีแผลผุพองขนาดใหญ่ที่มันลึกและเป็นแผลเน่าเป็นวงกลมกว้างพอสมควรแต่ว่ามันลึกจนไปเห็นเนื้อสีแดงๆแล้วเส้นเอ็นกับกระดูกอย่างชัดเจนเลยส่วนเท้าซ้ายที่บริเวณส้นเท้ามันเป็นแผลกดทับซึ่งมันเป็นแผลวงกลมขนาดใหญ่และก็เน่ามันลุกลามเข้าไปจนกลายเป็นแผลกดทับที่ลึกมากๆจนเห็นกระดูกแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังคงมีแผลผุพองตามขาทั้งสองข้างอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วที่หนักอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสะโพกเพราะมันเป็นแผลกดทับขนาดใหญ่ที่มันใหญ่มากๆแล้วมันก็ลึกมากๆอ่ะคือสามารถเอากำปั้นของผู้หญิงอ่ะยัดเข้าไปได้เลยและแผลทั้งหมดก็ส่งกลิ่นเนื้อเน่าอันรุนแรงอีกด้วยแต่ว่าพี่ใหญ่กับรู้สึกบางอย่างที่มันผิดปกติเพราะว่าได้สอบถามยายเพ็ญแล้วว่าน้องเปรมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยายเพ็ญก็เล่าว่าน้องเปรมล้มป่วยอย่างเงี้ย2ปีกว่าแล้วเมื่อก่อนน้องเปรมเขารับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างรับเงินหลายวันพอตกค่ำๆก็จะมาช่วยยายเพ็ญเอาขนมออกไปเลขขายกลับมาก็คงไม่เกินเที่ยงคืนถ้าวันไหนไม่มีงานก่อสร้างหรือเป็นวันหยุดน้องเปรมจะไปรับจ้างทั่วไปเช่นลอกคูน้ำขุดสระเก็บมะพร้าวถางที่ถางไร่แล้วแต่คนจะจ้างมาเงินทุกบาททุกสลึงให้แม่หมดแต่หลังจากที่น้องเปรมไปรับงานขุดสระน้ำกลับมาตอนเย็นๆน้องเปรมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้ไปขายของไม่ไหวพอตอนเช้าก็รู้สึกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงพอไปหาหมอหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ไข้หวัดเฉยๆแต่ว่าไม่หายสักทีผ่านไปอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์ก็แล้วก็ยังไม่หายจนอาการหนักแล้วก็ไปทำงานไม่ได้ลุกจากที่นอนไม่ได้ยายเพ็ญยอมรับทั้งน้ำตาว่าตนเองนอนร้องไห้ทุกคืนเพราะไม่มีเงินพาลูกไปรักษาก็เลยต้องปล่อยเอาไว้แบบนี้และมีอาการอีกอย่างหนึ่งที่พี่ใหญ่สงสัยถึงแม้ว่าน้องเปรมจะมีสติสัมปชัญญะดีในเวลาที่พูดคุยกันแต่ว่าก็ได้ไม่นานน้องเปรมจะผ่อยหลับไปอยู่เป็นระยะคือพี่ใหญ่อธิบายว่ามันไม่ใช่อาการของผีเข้านะและก็ไม่เหมือนกับอาการของคนที่โดนทำของหรือว่าไปลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะมันไม่มีความรู้สึกของมนต์ดำอะไรเลยซึ่งพี่ใหญ่เองก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรที่มันทำให้เด็กชายกตัญญูอภิชาตบุตรคนเนี้ยต้องทนทุกข์รับวิบากกรรมในครั้งนี้จากนั้นพี่ใหญ่ก็เป็นคนโทรตามทุกคนด้วยตนเองเลยแล้วก็ส่งพี่นัทให้มารับผมกับอาจารย์และในตอนนี้คณะของเราก็มาถึงหน้าบ้านของยายเพ็ญเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขออธิบายก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาถึงที่เนี่ยหลังจากที่ผมท่องพระเวทกับอาจารย์ที่บ้านมันก็มีภาพเข้ามาในหัวผมคือมันเป็นภาพที่มี2ชุด2เรื่องราวที่มากันแบบว่าไม่ได้เรียบเรียงลำดับไม่ได้เรียบเรียงเวลามันสับสนไปหมดเหมือนกับว่าทั้ง2เหตุการณ์นั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันเลยแม้แต่น้อยและภาพทั้ง2ชุดที่เข้ามาในหัวผมอ่ะมันเป็นคนละยุคคนละสมัยกันเลยมันเป็นภาพต่างกรรมต่างวาระกันมันดูสับสนไปหมดผมก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องราวเหล่านั้นแต่ตอนผมมาถึงที่นั่นน่ะผมเห็นเลยว่าสีหน้าของอาจารย์น่ะดูเครียดมากแล้วก็เดินเข้าไปหาน้องเปรมอย่างไม่สะทกสะท้านกับกลิ่นเหม็นเน่าที่มันหนักมากๆเลยมันหนักกว่าที่พี่ใหญ่บอกกับเราไว้หลายเท่าและอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่ว่ามันแปลกที่ว่าผมจะรู้สึกไปเองอะหรือว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมคิดก็ไม่รู้คือผมคิด
ดว่าตอนนั้นปู่ลงประทับอาจารย์แล้วพอดูจากท่าเดินอาจารย์เดินค่อยคล่องไม่คล่องเหมือนอย่างเคยและมันก็มีกลิ่นบางอย่างที่มันแทรกความเหม็นของเนื้อเน่าๆนั่นก็คือกลิ่นกำยานลอยตามตัวอาจารย์ไปคืออาจารย์เดินนำหน้าพวกเราเข้าไปในกระต๊อบแล้วล่ะที่มันมีร่างของน้องเปรมนอนอยู่พอเดินเข้าไปใกล้ๆอาจารย์ใช้เท้าสายเหยียบที่หน้าผากของน้องเปรมแบบเบาๆพร้อมๆกับไล่พระเวทอะไรบางอย่างเบาๆยายเพ็ญถึงแม้ว่าตกใจในสิ่งที่ได้เห็นนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อได้เห็นน้องเปรมลูกชายมีอาการผ่อนคลายผิวพรรณดูดีมีเลือดฝาดเข้ามาเลี้ยงตามผิวหนังให้มันดูชุ่มชื่นขึ้นจากนั้นอาจารย์ก็นั่งลงแล้วก็เรียกให้ผมเอาหมากมาให้กินหน่อยพร้อมกับเอาตลับสีพึ่งที่ลงคมมาที่ปลุกเสกเอาไว้เมื่อ2วันก่อนเอามาให้อาจารย์ด้วยหลังจากที่รับตลับสีพึ่งที่ลงพระเวทกำกับเสร็จก็ใช้นิ้วมือปาดสีพึ่งแล้วก็เอามันมาทาบริเวณปากแผลทุกแผลไม่ว่าจะใหญ่หรือว่าจะเล็กหรือว่าจะลึกหรือว่ามันจะเน่าสักแค่ไหนพวกเราทุกคนต่างจับร่างของน้องเปรมพลิกตามคำสั่งของอาจารย์ซึ่งอาจารย์ไม่ได้มีความรังเกียจหรือขยักขยั่งน้องเปรมแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ไม่ได้บ้วนน้ำหมากเลยคือเคี้ยวอย่างเดียวแต่พอตอนที่คายชานมาออกมาแล้วมันออกมาเป็นลักษณะพิเศษไม่เหมือนอย่างที่ผมเคยเห็นคือมันออกมาเป็นใบไม้แห้งๆปนกับหมากปนกับปูนสีแดงซีดๆดูมันแปลกตาซึ่งอาจารย์สามารถปั้นเป็นลูกกรอนได้ในมือเดียวแล้วก็ให้ผมจับยัดใส่ปากน้องเปรมในขณะที่เขายังครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วน้องเปรมก็เหมือนกับว่าจะสำลักเพราะอาจจะไม่ได้กินน้ำตามเข้าไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะน้องเปรมเกรงตัวแอนอกขึ้นมือทั้งสองมีอาการชักเกรงตาเบิกโพงอ้าปากเหมือนปล่อยอะไรบางอย่างออกมามันเป็นควันสีขาวๆเล็กๆเพียงบางๆเท่านั้นแล้วก็นิ่งสงบหลับไปเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้อย่างชัดเจนคือกลิ่นหมากมันผสมกับกลิ่นกำยานมันลอยตลบอบอวนอยู่เต็มบ้านแทนกลิ่นเนื้อเน่าๆจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้เรากลับก่อนพรุ่งนี้จะมาจัดการหลังจากที่ออกมาจากบ้านของยายเพ็ญไปยังที่พักมันเป็นโรงแรมที่เจลลี่จัดเอาไว้ให้พอรู้ว่าอาจารย์จะมาช่วยยายเพ็ญซึ่งคณะของเราก็ได้แวะไปหาเจลลี่ที่บ้านก่อนพอกินข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบกลับไปที่โรงแรมเพราะยังมีสิ่งอื่นที่ต้องทำอีกมากมายและพรุ่งนี้พี่ลองได้บอกกับยายเพ็ญว่าจะกลับมาใหม่ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนพระจะทำวัดเช้าเสร็จและผมกับอาจารย์ก็พักห้องเดียวกันแต่ยังไงแล้วพี่นัดก็มาก็คือมันนอนที่ห้องผมกับอาจารย์อยู่ดีคราวนี้อาจารย์เตรียมน้ำมนต์เพื่อใช้ในวันพรุ่งนี้เยอะกว่าที่เคยและอาจารย์ก็ให้พี่นัทออกไปหาซื้อของก็คือพวงมาลัยที่เป็นชายอุบะเดียวเอาสีแดงกับสีเหลืองมาอย่างละ9พวงแต่ก่อนไปให้พี่นัทจุดธูปจำนวน32ดอกแล้วก็เอาไปปักไว้ในที่โล่งที่แจ้งที่ลานจอดด้านหลังโรงแรมก็ได้เพราะอาจารย์จะไล่บทชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศพร้อมกับสักการะเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ1โลกมนุษย์โดยผมเองอาจารย์ให้เอาขันน้ำมนต์ใบใหญ่ที่เตรียมมาใส่น้ำที่สะอาดคือต้องเป็นน้ำที่เราใช้ดื่มกินกันและห้ามใช้น้ำจากห้องน้ำเด็ดขาดหรือว่าต่อจากก๊อกหัวใจใดๆทั้งสิ้นแล้วก็นำเหรียญปู่ที่ห้อยคอผมอยู่ใส่ลงไปด้วยแล้วก็เอามีดหมอมาผูกกับสายสินที่ตรงท้ายด้ามจับแล้วก็วางแบบปักหัวลงคือลงไปในน้ำมนต์ที่อยู่ในขันนะครับส่วนตรีศูนย์ก็ทำเช่นกันจากนั้นก็เอาปลายสายสินทั้งสองเส้นมาผูกไว้กับถุงพวงมาลัยที่อาจารย์ให้พี่นัทไปซื้อมาและพออาจารย์ไล่พระเวทจบบทก็ให้ถ่ายน้ำออกแล้วก็เอาน้ำใหม่มาทำพิธีต่อคือทำอยู่อย่างนั้นตั้งแต่2ทุ่มกว่าไปจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะได้นอนแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยติดอยู่ในใจที่ว่าปู่ยังอยู่ในร่างของอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่หัวค่ำแล้วเห็นอาจารย์กินข้าวไปนิดเดียวถึงแม้ว่ากับข้าวบ้านเจลลี่จะไม่อร่อยสักอย่างนึงเลยก็ตามแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้พอเราเข้านอนกันผมก็อย่างอาจารย์นั่งสมาธิบริกรรมพระเวทอยู่บนเตียงคนเดียวส่วนผมนะมันหลับเหมือนภาพตัดไปเลยซึ่งในครั้งนี้การรับรู้เหตุการณ์หรือว่าการเข้าไปเห็นภาพต่างๆสำหรับครั้งนี้มันแปลกมากๆมันแปลกกว่าทุกครั้งที่ผมเคย
เจอมาคือมันเหมือนจะหลุดเข้าไปอยู่ในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็มีส่วนร่วมก็ไม่ใช่หรือว่าเห็นภาพเคลื่อนไหวโดยที่มีผมยืนดูอยู่มันก็ไม่เชิงคือสรุปแบบนี้ก็แล้วกันว่าผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นโดยที่ผมรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็รู้จักทุกคนที่เห็นเป็นอย่างดีผมจึงสามารถสรุปเหตุการณ์ทั้งสองนั้นได้แบบเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผลกันเลยซึ่งเหตุการณ์แรกมันเป็นเหตุการณ์ในยุคผมว่าน่าจะเป็นกรุงศรีนะคือชาติที่แล้วน้องเปรมเขาเป็นขุนนางรับใช้ราชสำนักเขาชื่อผาดแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโตทำหน้าที่เดียวกันแต่คนละท้องที่คือเก็บอากรให้กับหลวงแต่พอผาดรับรู้ว่าโตยักยอกเงินหลวงก็เลยไปแจ้งกับนายกลมจากนั้นโตก็ต้องอาญาแผ่นดินโดนลิบทรัพย์สินจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็โดนลงอาญาด้วยการโบยซึ่งตอนที่โตถูกโบยนั้นผิวหนังของเขาแตกและก็หลุดออกมาเป็นชิ้นๆทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ร่วงลงมาที่พื้นรวมทั้งเลือดสดๆที่มันหยดลงมาเป็นริมๆกระเด็นออกมาเลอะทั้งคนฟาดคนโดนฟาดกันเลยโตเขาโดนโบยอยู่1วันเต็มๆแล้วก็ลากตัวไปเก็บไว้ที่ใต้เรือนของพระยานายกรมโดยที่ไม่รู้ว่าโตโดนโบยอย่างหนักจนถึงขั้นเป็นอัมพาตท่อนล่างไม่สามารถขยับท่อนล่างได้เลยแล้วก็นอนอยู่ที่ทุนนั้นทั้งแผลที่ติดเชื้อทั้งแผลของการกดทับล่างค่อยๆเน่าลงไปเรื่อยๆอย่างช้าๆกลิ่นเน่าค่อยๆส่งกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีใครทนกลิ่นนั้นได้เลยคือทนไม่ได้แม้กระทั่งจะเข้ามาส่งข้าวส่งน้ำจนในที่สุดโตก็ตายอยู่ในคุกใต้ทุนนั่นแหละหลังจากนั้นผาดก็ได้เลื่อนยศเป็นขุนพระและก็ดูการเก็บอากรของทั้งสองท้องที่แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผาดได้เลื่อนตำแหน่งก็ทำเช่นเดียวกับโตคือยักยอกเงินอากรของแผ่นดินเช่นเดียวกันซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนจบของผาดนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าผมนั่นกลับมาอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันกลับมาอยู่ในพื้นที่เขตการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่โดยที่ผมเห็นน้องเปรมกำลังโยนถังที่ใส่ปูนที่มันผสมแล้วขึ้นไปให้ช่างอีกคนที่กำลังก่อกำแพงอยู่ด้านบนแล้วผมกับน้องเปรมก็ได้ยินเสียงพร้อมๆกันมันเป็นเสียงของคนแก่ที่ร้องขอความช่วยเหลือมันดังมาจากด้านหลังกำแพงด้านนอกของเขตก่อสร้างซึ่งมันเป็นสวนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นป่ารกๆที่ไม่น่าจะมีคนอยู่แต่ดูเหมือนกับว่าน้องเปรมจำได้ว่านั่นมันเป็นเสียงของใครน้องเปรมถึงกับทิ้งถังปูนแล้วก็วิ่งไปตามเสียงซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากจดจำมันเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งที่ทำนั้นมันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะคนที่ทำนั้นมันชื่อเปียกแล้วก็เป็นคนงานกรรมกรก่อสร้างทำงานที่เดียวกับเปรมนั่นแหละแต่ว่ามันคลั่งยาและสิ่งที่เห็นในตอนนั้นคือมันกำลังใช้ตีนกระทืบยายอายุ70กว่าแล้วที่เป็นคนเลี้ยงมันมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าแม่ของมันมาคลอดทิ้งเอาไว้ให้ยายเลี้ยงตั้งแต่ตัวยังแดงๆอยู่เลยจนถึงวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้มันกลับตอบแทนพระคุณของยายผู้เลี้ยงมันมาด้วยตีนล้วนๆเปรมมือสั่นทนไม่ได้แล้วก็คว้าไม้หน้าสามขนาดเหมาะมือเลยวิ่งตรงลงไปฟาดที่หลังของเปี๊ยกอย่างแรงเปี๊ยกมันทั้งเจ็บแล้วก็จุกลงไปนอนกับพื้นแต่ว่ามันยังไม่หยุดความเลวของมันแค่นั้นคือมันรีบลุกขึ้นก่อนที่จะทำร้ายร่างยายวัย70นั้นต่อคือเพื่อเอาเงินใช้คำว่าเศษเงินดีกว่าไปซื้อยาให้ได้น้องเปรมก็เลยจำเป็นที่จะต้องกระหน่ำตีเปี๊ยกเพื่อเป็นการช่วยเหลือยายคนนั้นที่ไม่มีทางสู้จากนั้นคนงานในสายงานที่ตามน้องเปรมมาก็ช่วยกันจับเปียกเอาไว้เพื่อรอตำรวจให้มารับตัวไปหลังจากนั้น2วันเปียกก็โดนปล่อยตัวเพราะว่ายายไม่ไปแจ้งความไม่เอาเรื่องแล้วเย็นวันนั้นก็มีคนไปพบศพเปียกนอนอยู่ริมพงหญ้าในสภาพที่โดนลุมทำร้ายบาดเจ็บไปทั้งล่างก่อนที่จะโดนยิงหัวและทิ้งศพเอาไว้ให้ตายแบบหมาข้างถนนกันเลยและผมก็ค่อยๆได้สติลุกขึ้นผมเห็นอาจารย์อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมไปบ้านยายเพ็ญตอนนั้นมันก็4:00เกือบจะ5:00แล้วล่ะมันก็น่าแปลกที่ในเคสเนี่ยอาจารย์ดูเครียดดูซึมไม่ค่อยสดใสถึงแม้ว่าปู่จะไม่ประทับที่ร่างอาจารย์แล้วก็ตามตอนที่เราลงมากินกาแฟกันก่อนไปผมก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าผมเห็นอะไรในเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วอาจารย์ก็ต
ตอบสวนผมกลับมาเลยว่าฉันเห็นแล้วฉันรู้แล้วด้วยน้ำเสียงที่เรียบๆเรากินกาแฟกันคนละแก้วและเราก็ออกมาพอมาถึงที่บ้านยายเพ็ญซึ่งเราเห็นชัดๆเลยว่าวันนี้ยายเพ็ญไม่ได้ออกไปเก็บเศษอาหารตามถังขยะหรือว่าตามท้ายตลาดเอามากินเพราะยายเพ็ญนั่งรอคณะของเราอยู่ที่หน้าบ้านและคอยชะเง้อมองว่าเมื่อไหร่พวกเราจะมาแต่ว่าพอพวกเราเข้าไปเห็นน้องเปรมเราก็รู้ทันทีเลยว่านี่นะคือเหตุผลที่ยายเพ็ญเฝ้ารอคอยซึ่งก่อนการเดินทางมาของเราผมขอเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าตอนที่อยู่ในรถตู้ของพี่ดัตนั่นใกล้จะถึงคือจังหวะที่กำลังกลับรถที่แยกก่อนที่จะเลยมาแล้วก็เข้ามาในซอยมันมีภาพหนึ่งที่เข้ามาในหัวของผมเป็นภาพขาวดำและทำให้ผมเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องเปรมถึงได้เป็นอย่างนี้มันเป็นภาพที่น้องเปรมนอนอยู่ตรงที่เดิมแต่ว่าที่ด้านบนของศีรษะมันมีชายผิวดำดำสนิทล่างท้วมที่บริเวณด้านหลังมันเป็นแผลสดๆจากรอยโดนเคี้ยนนับร้อยๆถึงผมจะเห็นเป็นภาพขาวดำแต่ผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมได้เห็นนั่นมันต้องเป็นเลือดสดๆแน่ๆแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะอีกร่างนึงที่ผมเห็นมันคือเปรตอสุรกายอีกตนหนึ่งซึ่งสภาพของมันแทบจะไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพราะทั้งร่างของมันเต็มไปด้วยบาดแผลไฟไหม้ตั้งแต่หัวจรดเท้ามันไหม้เกรียมไปทั้งตัวคงเป็นเพราะไฟนรกที่เผาผลาญมันอยู่อย่างนั้นทุกวันแต่ว่าการที่มันมานั้นมันกลับทำสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่มันทำนั้นก็คือมันกำลังก้มหน้าแล้วก็เลียกินน้ำหนองเศษน้ำหนองคราบเลือดแล้วก็เลือดสดๆบนบาดแผลของน้องเปรมอย่างอร่อยอร่อยผมตกใจหลุดออกจากภวังค์ในการเห็นภาพและก็ตั้งสติรีบเดินอาจารย์เข้าไปแต่พอได้เห็นสภาพของน้องเปรมอันนี้หนักกว่าคือน้องเปรมคนที่เราเห็นอยู่เมื่อวานนั้นมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่กับคนที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้เลยเพราะน้องเปรมคนที่นอนอยู่ผิวกลายเป็นสีดำสนิทแห้งกร้านที่ท้องมันพองมันโป่งขึ้นมาเหมือนกับว่าในท้องมีตัวอะไรซ่อนอยู่ในนั้นแผลกดทับกระแผลผู้พองตามร่างกายตามจุดต่างๆที่มันเน่าอยู่แล้วมันก็ยิ่งเน่าเละเทะเลอะหนักกว่าเดิมจากเมื่อวานที่เราเห็นอีกน้ำหนองมันทะลักออกมาจากบาดแผลมันท่วมท้นออกมาอย่างหนักเลยและที่ดวงตาของน้องเปรมมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นฝ้าหรือว่ามีเยื่อบางๆสีขาวขุ่นคลุมลูกตาทั้งสองข้างเอาไว้เรื่องกลิ่นเหม็นของเนื้อเน่าๆนั้นมันหนักกว่าเมื่อวานอีก100เท่าเลยสภาพถ้าคนอื่นได้เห็นเขาคงคิดว่าเนี่ยมันคือศพคนที่ตายไปแล้วแน่ๆและอาจารย์ก็บอกให้ทุกคนจัดการตามสั่งเลยให้พี่ใหญ่กับพี่นัทช่วยกันมัดตาสังให้เหมือนกับสัตว์ประเลอมัดคนตายเลยพี่รองจัดโต๊ะบายสีบูชาเทพส่วนผมต้องอุ้มขันน้ำมนต์กับพวงมาลัยและก็จุดธูป1หอค่อยๆเดินตามอาจารย์ไปที่บริเวณรอบๆบ้านของยายเพ็ญและพออาจารย์หยุดแล้วก็ชี้ผมก็มีหน้าที่เอาธูปไปปัก1ดอกพร้อมกับวางพวงมาลัยไว้1พวงหลังจากที่ผมกับอาจารย์เดินออกไปปักธูปกับวางพวงมาลัยคือตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านของยายเพ็ญไปจนถึงเกือบปากซอยนะมันก็ประมาณครึ่งโลแล้วล่ะและในระหว่างที่เดินกลับกันมาอาจารย์ได้บอกกับผมว่าที่ทำเนี่ยคือการเปิดที่เปิดทางให้กับดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรของเปรมที่กำลังกลืนร่างเขาอยู่การกลืนร่างมี2อย่างอย่างแรกคือการเข้าไปสิงในร่างที่ต้องการจะกลืนแล้วก็กัดกินทำลายอวัยวะภายในทำให้เจ้าตัวนั้นตายช้าๆด้วยความทรมานความเจ็บปวดอย่างที่2คือเข้ามาเกาะที่ร่างแต่ไม่ได้เข้าไปสิงในร่างเพียงแต่มาแค่เกาะอยู่เป็นเวลาหรือบางเวลาเท่านั้นและก็ฝากพิษสนิทจันไหลเอาไว้ในร่างให้ร่างนั้นเจ็บปวดทรมานและก็ยังเป็นการเหนี่ยวนำสิ่งไม่ดีเรื่องไม่ดีสิ่งเลวร้ายให้ประสบกับเจ้าของร่างนั้นด้วยเพราะในเคสเนี้ยมันหนักกว่านั้นเพราะมีคนที่แค้นน้องเปรมอีกคนหนึ่งถือโอกาสตอนที่น้องเปรมกำลังดวงตกอย่างหนักมาจองเวรจองกรรมอีกหลายหนึ่งซึ่งก็เป็นเปรตตัวที่ผมเห็นนั่นเองมันคือไอ้เปียกที่มาจากนรกบริวารในนรกภูมิที่เรียกว่าฝูงนรกบ่าวซึ่งนรกบ่าวมีบริวารทั้งหมด16ขุมซึ่งอยู่รายล้อมสัญญาชีวนรกอันเป็นนรกใหญ่
แล้วเปียกมันก็มาจากนรกขุมที่11โลหิตบุพนรกแปลว่านรกน้ำเลือดน้ำหนองคือสัตว์นรกในขุมเนี่ยอยู่ในแม่น้ำแห่งเลือดแล้วก็หนองคอยหิวกระหายกินน้ำเลือดน้ำหนองซึ่งร้อนเป็นไฟมันจะเข้าไปลวกไหม้ในลำไส้และในตัวให้ปวดแสบปวดร้อนสุดแสนทุกข์ทรมานแล้วนรกขุมเนี่ยก็มีไว้สำหรับผู้ที่ชอบทำร้ายมารดาบิดาและบุคคนที่ควรกราบไหว้บูชาทั้งหลายแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้ว่ามันมาที่นี่ได้อย่างไรและในขณะที่อาจารย์กำลังไล่พระเวทที่โต๊ะบายสีเจลี่ก็มาถึงที่บ้านยายเพ็ญและเพื่อนรักทั้งสองก็มานั่งกลุ่มมือแล้วก็ร้องไห้กันอยู่ด้านนอกพออาจารย์ไล่พระเวทจบก็บอกให้ผมอุ้มขันน้ำมนต์พร้อมกับให้ผมไปพรมน้ำมนต์ลงบนตัวของน้องเปรมถึงแม้ว่าเขาจะดูไม่ได้สติแต่ว่าร่างของน้องเปรมก็สั่นขึ้นมาทันทีแล้วก็มีอาการน้ำลายฟองฟอดทะลักขึ้นมาเต็มปากไหลเยิ้มออกมาจากปากล้นท้นไปหมดเลยคือตอนที่ผมกำลังพรมน้ำมนต์นั่นนะอาจารย์ก็ไล่พระเวทไปพร้อมๆกันเลยนะแล้วอาจารย์ก็นั่งหยองๆลงมาที่ด้านข้างของตัวน้องเปรมที่ด้านบนส่วนหัวแล้วก็ใช้มีดหมอกดลงบนหน้าผากใกล้ๆกับตีนผมพร้อมกับไล่พระเวทอีกบทหนึ่งซึ่งบทเนี้ยผมจำได้เพราะว่าช่วงเนี้ยอาจารย์ท่องพระเวทบทนี้บ่อยคือบทเบิกทวารทั้ง9นี่คือบทที่ถ้าใช้กับคนนะมันคือการส่งวิญญาณของเขาให้ไปในภพภูมิของเขาเลยหรือว่าสวดไล่ผีที่มันสิงอยู่ในร่างให้ออกไปจากร่างนี้เพราะว่าร่างเนี้ยตายไปแล้วไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกซึ่งผมก็ไม่เคยรู้ว่าถ้าจะใช้กับคนที่ยังมีอายุไขคือยังไม่หมดอายุไขแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วอาจารย์ก็ไล่พระเวทต่อไปได้เพียง2ส่วนใน6ส่วนเท่านั้นน้องเปรมก็หยุดอาการชักเกร็งพร้อมกับอ้าปากเปล่งเสียงออกมาแต่ว่ามันไม่มีเสียงและก็ไม่ถึง10วินาทีน้องเปรมก็ทะลักน้ำเมือกสีเขียวคล้ำแล้วก็เข้มๆออกมาจากทางปากมันพุ่งออกมาอย่างแรงสูงสักฟุตนึงเลยมั้งแล้วทางทวารก็พุ่งเมือกสีเขียวคล้ำออกมาเช่นกันแล้วก็ออกมาอย่างแรงด้วยมันเลอะเทอะกระจุยกระจายออกมาเต็มไปหมดมันมีทั้งเศษชิ้นเนื้อและอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ดูไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรเรื่องกลิ่นนั้นไม่ต้องห่วงมันคือกลิ่นของศพที่เน่าแล้วอย่างชัดเจนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่มันกลับเป็นเรื่องดีก็เพราะว่าอาการท้องบวมเป่งที่เราเห็นน้องเปรมในตอนแรกนั้นมันยุบหายลงไปเลยเหมือนกับว่าไม่เคยมีการบวมเป่งมาก่อนผิวกายที่ดำคล้ำและแห้งผากนั้นมันกลับชุ่มชื่นไม่คล้ำหมองอีกแล้วดวงตาขาวขุ่นกลับมาเป็นปกติอาจารย์ไม่ได้รังเกียจเมือกสีเขียวเข้มคล้ำๆที่น้องเปรมสำลอกออกมาเลยแม้แต่น้อยเพราะอาจารย์ใช้มือของอาจารย์เองเช็ดคราบสกปรกออกจากบริเวณใบหน้าของน้องเปรมแล้วพูดกับน้องเปรมว่าหมดเคราะห์แล้วนะลูกแล้วก็ให้น้องเปรมยกมือขึ้นมาประนมไว้แล้วก็บอกให้น้องเปรมพูดตามกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดโดยตั้งใจไม่ได้ตั้งใจในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอให้จงดลบันดาลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันตลอดไปและหลังจากนั้นหน่วยแพทย์ที่เจลี่เป็นคนเรียกมาพอเข้ามาถึงเขาก็จัดการทำความสะอาดล้างแผลของน้องเปรมอย่างเรียบร้อยและก็กำลังจะยกน้องเปรมขึ้นเปลเพื่อนำไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องเขาไม่ยอมพยายามลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าใครจะดูแลแม่เขาตอนนี้เขาหายแล้วอีกวันสองวันก็คงทำงานได้แม่ของเขาดูแลเองคือคำนี้มันทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปแล้วก็พูดกับน้องเขาว่าคนที่กตัญญูกับพ่อแม่มันไม่มีวันตกต่ำถึงคราวที่ประสบปัญหาหรือมีความทุกข์จะมีมือแห่งบุญความดีและความกตัญญูที่เราทำไว้จะทำให้มีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมออย่าปฏิเสธเลยเจลี่เขาจะให้ยายเพ็ญไปเป็นแม่บ้านที่โกดังขายของทุกอย่าง20นั่นแหละมีห้องพักมีข้าวให้กินอย่างดีเลยทั้ง3มื้อพอน้องเปรมหายแล้วหรือว่าแข็งแรงดีกว่านี้เจลี่จะให้คุณมาทำงานในโกดังน้องเปรมได้ฟังแล้วถึงกับอึ้งไปน้ำ
ำตาลูกผู้ชายอ่ะมันทะลักออกมาจากสองตาและน้องเปรมก็ยังจะพยายามลุกขึ้นผมรู้ในทันทีเลยว่าน้องเปรมอ่ะอยากจะมากราบเท้าเพื่อขอบพระคุณเจลลี่คนที่มีบุญคุณกับเขาแบบเต็มหัวแต่ว่าทีมงานแพทย์อ่ะช่วยกันจับเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้น้องเขาขยับตัวอะไรเยอะเพราะเขานอนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นเวลา2ปี3ปีแล้วและหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปอย่างเรียบร้อยผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับทำไมครับทำไมอาจารย์ไม่จัดการกับวิญญาณที่มีแต่อาฆาตของโตกับเปียกอาจารย์ค่อยๆหันมาแล้วก็บอกผมว่าฉันคิดว่าเราปล่อยให้ดวงวิญญาณทั้งสองน่ะไปรับเวรรับกรรมของเขาต่อดีกว่าเพราะมันยังอีกหลายภพหลายชาตินักกว่าที่พวกเนี้ยจะหมดกรรมและกรรมของดวงวิญญาณของสองดวงเนี้ยมันเกิดจากกมลสันดานมันไม่มีทางแก้ไขแล้วดอกบัวสี่เรายังพอมีหวังว่าไปสันดานมันยังขุดได้แต่สันดานน่ะมันขุดยากออคัสสตอรี่ EP ที่104กลืนล่างตอนนั่งรถกลับอ่ะผมก็ยังคงเห็นอาจารย์นั่งหน้าตาเครียดดูซึมๆไม่พูดอะไรเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นด้วยความเป็นห่วงอ่ะผมก็มานั่งคุยกับอาจารย์แล้วก็จับมืออาจารย์ไว้แล้วคุยอย่างเปิดอกเลยว่าอาจารย์ครับอาจารย์เป็นอะไรมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอาจารย์ไม่สบายหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ไหมอาจารย์นิ่งไปประมาณ3วิก่อนที่จะพูดออกมาแค่คำเดียวว่าถั่วทอดและครั้งนี้แหละครับผมเป็นคนสตันแทนอย่าบอกนะว่าแม่ไม่ให้กินขนมถั่วทอดแล้วงอนไอ้ที่เหงาหงอยเศร้าส้อยเสื่องซึมไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนั่งเมื่อยลอยเพราะไม่ได้กินขนมถั่วทอดผมละเหนื่อยใจจริงๆนี่อายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย17 18กันเหรอที่จะมานั่งงอนกันไปงอนกันมาอย่างเงี้ยคือทุกคนในรถน่ะไม่พูดอะไรนะครับได้แต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะกันในใจเท่านั้นน่ะเอางี้แล้วกันอาจารย์ตอนเข้ากรุงเทพเดี๋ยวผ่านตลาดลูกศิษย์คนเนี้ยจะซื้อให้จะเอาแบบไหนถั่วทอดกล้อยถั่วทอดออริจินัลกี่ปีก็ได้ซื้อเลยลูกศิษย์คนเนี้ยซื้อให้สีหน้าเริ่มดีขึ้นมาเลยตามีประกายปิ้ง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 เลยแล้วอาจารย์ก็พูดว่าฉันว่านะบุฟเฟ่หมูกระทะจะเยียวยาได้ทุกอย่างอันนี้จริงครับอาจารย์เนื้อสะโพกเนื้อคอหมูเนื้อสันในชิ้นโตๆใหญ่ๆเลือกปิ้งได้ตามใจเราจะเลือกแบบที่มันติดมันหรือว่าเนื้อล้วนมันก็อร่อยยิ่งน้ำจิ้มนะถ้าร้านไหนมีน้ำจิ้มแบบ4แบบนะอันนี้คือสุดยอดน้ำจิ้มหมูกระทะแบบต้นตำรับน้ำจิ้มแจ่วรสเผ็ดจัดจ้านน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวเผ็ดรสเด็ดน้ำจิ้มแบบสุกี้เต้าหู้หยีจิ้มอย่างไรอร่อยทุกอย่างสีหน้าและแววตาของอาจารย์ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยและอาจารย์ก็พูดกับพี่นัทว่าชิดขวาไว้สิเดี๋ยวมันมียูเทิร์นร้านเขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่เองออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ